สวัสดีค่ะต่ายอรทัยค่ะตอนที่เข้ามาแกรมมี่โกตอนนั้นเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำอัลบั้ม10ปีแกรมมี่โก10ปีแกรมมี่โกนะคะตอนนี้25ปีแล้วก็โหมาตอนนั้นน้องใหม่น้องใหม่ก็จริงแต่ว่าแกรมมี่โกนี้ก็เริ่มมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็มีประสบการณ์มีศิลปินมีบทเพลงมีอะไรมากมายที่ทำให้เราที่เป็นน้องใหม่ได้เรียนรู้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่แบบว่ามีหลายวิชามากที่อยู่ในนั้นนะคะก็พอได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนจริงๆมันก็มีเยอะมากจริงๆนะคะที่ทำให้เด็กต่างจังหวัดคนนึงนะคะเรามีอัลบั้มเป็นของตัวเองเราเขาเรียกว่าอะไรได้เดินตามฝันได้ดูแลตัวเองได้ดูแลทุกคนในครอบครัวได้คือ25ปีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถ้าให้พูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งคือโหเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็บางคนคือได้ทำงานแล้วด้วยบางคนก็อาจจะแบบแต่งงานมีลูกแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ยาวนานมากๆถ้าเทียบกับชีวิตของคนคนหนึ่งพูดถึงแกรมมี่โกลด์เหรอคะให้อะไรกับต่ายอรทัยบ้างให้เยอะมากนะคะที่แน่ๆเลยคือให้ชื่อต่ายอรทัยจากที่แบบเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้มาแล้วทุกคนมารู้จักชื่อเราต่ายอรทัยแล้วก็เป็นนักร้องผู้หญิงคนนึงที่มาแบบไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายเลยมาเรียนรู้ที่นี่นะคะแล้วก็ทุกคนรู้จักเพลงรู้จักชื่อรู้จักตัวตนของเรานะคะก็แล้วก็ให้เราได้ดูแลตัวเองได้ให้เราดูแลทุกคนในครอบครัวได้ให้เราได้ทำความฝันแบบมากมายนอกจากแค่การอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็อาชีพนี้คือให้ความอดทนอดทนมากยิ่ง3ปีแรกนี่คือไม่ต้องห่วงเลยคือหมายถึงแบบว่าทุกคนจะรู้จักชื่อต่ายอรทัยอันนี้พอออกอัลบั้มมาเราก็ต้องแบบทัวร์ต่างจังหวัดทัวร์แบบทั่วประเทศนะคะได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งแล้วก็ได้เรียนรู้การทำงานในทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์วิทยุเราไปแล้วเราต้องเรียนรู้ยังไงเราเรียนรู้ที่ว่าเราจะต้องพูดแบบไหนนะคะแล้วก็ไปแบบสัมภาษณ์ทีวีสัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เราไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเราก็เข้าใจนะคะก็คือต้องบอกได้เลยว่ามันให้แตกยอดออกไปได้อีกก็คือแบบเราดูแลตัวเองได้คือแบบแต่งหน้าทำผมเป็นจากเด็กต่างจังหวัดเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แบบไปโรงเรียนก็ไปแบบใสๆแต่พอเรามาเรารู้จักที่จะดูแลตัวเองได้นะคะขึ้นเวทีจะต้องมีชุดไปงานแบบไหนคือสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นนักร้องแล้วสิ่งที่มันต่อยอดตรงนี้มันทำให้เรามีอาชีพอย่างอื่นได้อีกก่อนจะเข้ามาแกรมมี่โกลด์เราแบกอะไรมาบ้างมันแบกภาระหน้าที่ที่พี่สาวคนหนึ่งนะคะจะต้องเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อไปอ่ะเราจะดูแลทุกคนได้หรือเปล่านะคะสิ่งหนึ่งที่มีก็มีเพียงแค่เราร้องเพลงเป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงเป็นมันจะสร้างอาชีพให้เราได้ไหมกลับไปดูแลทุกคนได้หรือเปล่าแล้วเราก็ลงมาค่ะเรียนจบมโหแล้วก็ลงมาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นหนทางนึงที่จะทำให้เราพอมีความหวังนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือแบบแบกภาระหน้าที่ทุกคนในครอบครัวแล้วก็แบกอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรานึกไม่ออกว่ามันคืออะไรพอเข้ามาในกรุงเทพเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้มันมีอยู่2ทางอันนึงก็คือทุกคนรออยู่ข้างหลังแต่อีกอันนึงก็มันเป็นความหวังเล็กๆซึ่งมันแทบจะไม่มีแสงอะไรส่องมาให้เราได้รู้เลยว่าทางที่เราจะเดินไปเราจะเดินไปสะดุดอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ครบรอบ25ปีนี้แล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกได้เลยว่าแบบยาวนานมากนะคะ
เพราะว่าเราเองเข้ามาเป็นศิลปินน้องใหม่ตอนนั้นก็ได้สัมผัสการรวมตัวกันของพี่ๆน้องๆศิลปินแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยก็แบบ10ปีตอนนั้นก็โอ้โหก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นการทำอัลบั้มก็ตื่นเต้นงานขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พอมาครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสมารวมตัวกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการครบรอบอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วทุกคนมารวมตัวกันมันเป็นความพิเศษมันเป็นความพิเศษที่บ่งบอกว่าแม้แต่สิ่งที่ถูกก่อตั้งขึ้นมามันก็มีความหมายแล้วชีวิตของทุกคนมันก็มีความหมายเหมือนกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะพี่ใหญ่อยู่มากลางๆหรือว่าน้องๆที่เข้ามาพอมันมารวมกันมันก็ถือว่าเป็นองค์รวมที่สำคัญที่จะทำให้มีคำว่า25ปีกับนิโก้ได้มันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้มันมีความสำคัญกับถ่ายมากเหมือนกันนะคะอันนี้หมายถึงว่าแบบนี่คือชีวิตเรามานั่นแหละค่ะแกมิโก้ยัง25ปีเลยแต่เองก็เกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้ให้อะไรมากมายนอกจากความอบอุ่นนะคะก็ยังให้อะไรดีๆกับชีวิตแล้วก็รวมถึงเราสู้มาตลอดและแกมมี่โกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอยดูแลแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็นับจากวันนี้เป็นต้นไปครบรอบ25ปีแล้วเราเองก็ยังจะต้องมีชีวิตของการเป็นศิลปินต่อไปอีกนะคะก็ต้องขอบคุณบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นที่เรารู้สึกว่าครั้งต่อไปเราจะยังเป็นศิลปินอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเราอบอุ่นอยู่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจอยู่กับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขและยิ่งมาเจอกันแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นอะไรที่แบบเหนียวแน่นขึ้นในโปรเจกต์25ปีกรัมมี่โกเลือกเพลงอะไรในอัลบั้มนี้เลือกเพลงรอสายใจสั่งมาของพี่ไมค์พี่ดวงพรค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะคือจริงๆแล้วตอนเพลงนี้ดังตอนนั้นคือแบบดังมากนะคะแล้วก็คือแบบรู้จักพี่ไมค์นะคะก็มาจากเพลงนี้ด้วยนะคะก็คือด้วยความที่เพลงมันดังมากแล้วก็ความหมายของเพลงมันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าในช่วงปีนั้นๆคือแบบพี่ไมค์ดังหลายเพลงมากนะคะคือจริงๆตอนที่ได้ยินว่าจะต้องมีอัลบั้มนี้นะคะก็กลับไปฟังเพลงของศิลปินแบบเยอะมากนะคะคือจริงๆเอาแค่พี่ไมค์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรอันนี้คือจากใจจริงเลยว่าแบบเลือกไม่ถูกจริงๆนะคะเพราะว่าเพลงพี่ไมค์คือเพราะแล้วก็ดังหลายเพลงมากนะคะแต่สรุปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเราคุ้นหูแล้วเราเองก็แบบคุ้นปากเวลาร้องแล้วมันก็เข้าปากเราดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้แล้วก็ความหมายมันดีมากๆด้วยค่ะรอสายใจสั่งมาเวอร์ชั่น2020แตกต่างกับตอนที่พี่ไม้ร้องยังไงล่ะคะคือจริงๆความหมายของเพลงมันไม่ได้แตกต่างนะคะแล้วก็ทำนองก็ไม่ได้หนีจากต้นฉบับมากนะคะแต่ว่าพอมาเป็นวิธีการร้องของพี่ต่ายเองอาจจะแบบมีปรับให้เข้ากับลูกเอื้อนแล้วก็สไตล์การร้องของตัวเองความหมายท่วงทำนองความเป็นลูกทุ่งความเป็นบทเพลงที่มีความหมายที่ให้กำลังใจมันยังคงอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่ใช่2020แต่ว่าผ่านไปอีกหลายปีก็ตามเพลงนี้มันก็ยังสามารถเป็นกำลังใจให้กับความรักของคนสองคนที่แบบในมุมของลูกผู้หญิงก็คือแบบรอคือคิดถึงใช่ไหมถึงโทรมาหาเรารอแค่นี้นะคะคือหมายถึงว่าไม่อยากให้หน้าที่การงานมันมาเป็นตัวที่ทำให้ความรักมันห่างนะคะแบบการรอคอยมันก็มีคุณค่าอีกแบบนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะค่ะก็ในวาระ25ปีกรัมมี่โกลด์นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะคะแฟนเพลงตั้งแต่รุ่นพี่ใหญ่ของเรามาเลยนะคะศิลปินทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงมาถึงต่ายก็ตามนะคะศิลปินที่มาพร้อมๆกันแล้วก็รวมถึงน้องๆทุกคนที่กำลังก้าวเข้ามาใหม่นะคะครบรอบในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะที่ทุกคนฟันฝ่ากันมาโดยตลอดต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการทุ่มเทของพวกเราแต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจกันเสมอมานะคะที่น้องศิลปินคนไหนออกอัลบั้มมา
ก็ตามนะคะทุกคนก็คอยติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราเหนียวแน่นมาโดยตลอดนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากของขวัญที่พวกเราพี่น้องศิลปินทุกคนตั้งใจทำออกมานะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจของเรามาโดยตลอดนะคะขอมอบของขวัญในอัลบั้มทั้งเหมือนของพวกเราศิลปินนะคะตอบแทนกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮานะคะหักกันมาโดนตั้ง25ปีแล้วเนาะนะคะมืออื่นต่อไปเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นจังใดแต่ว่าสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกะอยากได้รับกำลังใจจากพี่น้องบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยังฮักนะคะแล้วก็ยังสิหายเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาแบบนี้ตลอดไปค่ะอย่าทิมอย่าปากันเด้อค่ะ25ปีแกรมมี่โกจ้าค่ะสำหรับอัลบั้ม25ปีแกรมมี่โกนะคะพิเศษมากๆนะคะอัลบั้มนี้ต่ายได้ร้องเพลงรอสายใจสั่งมานะคะของพี่ไมค์พิรมพรนะคะเพลงนี้ชอบมากนะคะก็ขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะใครที่แบบรอความรักอยู่นะคะหรือว่ารอความรู้สึกดีๆหรือว่าคำที่ให้กำลังใจนะคะก็ขอให้สิ่งที่รอคอยนะคะได้ในสิ่งที่หวังเร็วๆนะคะกะขอให้แบบค้นหากนะคะโทรหาเสมอเด้อพี่น้องเด้อนะคะก็เป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจค่ะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอัลบั้ม25ปีกับมิโกนะคะพวกเราพี่น้องศิลปินทุกคนนะคะตั้งใจทำอัลบั้มนี้ออกมานะคะกะฝากพี่น้องบ้านเฮานะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าศิลปินในกับมิโกของเฮาร่วมโตกันตั้ง40ชีวิตนะคะที่มาร่วมตัวกันในอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ทุกคนเลือกบทเพลงที่ดีที่สุดนะคะตั้งใจการก่อออกมาเป็นอัลบั้มชุดนี้ให้กับพี่น้องบ้านเฮาค่ะฝากเป็นของขวัญให้กับพี่น้องบ้านเฮาทุกคนจ้า